dr สิบเนี่คุณกันชนสอนเจริญทรัพย์นี่ชื่อก็รู้แล้วชอบรถทําไมล่ะอ่อกันชนอ๋อกันชนแล้วมีมีมีฐานะด้วยนะครับเพราะว่าต้องสอนให้เรียนรู้เรื่องการเจริญทรัพย์อ่าแล้วดูที่เขาสอนครับบิลเลนแนครับโอ้โหและอีกหนึ่งท่านครับ dr 1 2ครับผมจิรัตมุนีรพัฒนสิทธิ์ครับผมเราไปพูดคุยกับเขาทั้งสองคนเลยดีกว่า dr สิบเอ็ดสวัสดีครับพักทายแนะนําตัวหน่อยครับ ัสดีครับชื่อกันกันชนครับหมายเลขด R 11ครับนี่คุณกันทำไมตื่นเต้นไหมครับดูเสียงตื่นเต้นตื่นเต้นครับในขณะที่รูปโปรไฟล์คุณอ่ะเท่มากแล้วก็ดูมั่นใจมากตอนความมั่นใจไปไหนแล้วครับไม่ตอบด้วยไม่ตอบด้วยคุณกันมาจากจังหวัดอะไรครับมาจากจังหวัดตากครับจังหวัดตากตอากกถูกไหมครับใช่ครับจังหวัดตากนะไม่ใช่ตราดนะไม่ใช่ตราดฮะจังหวัด ตากนี่มีเข anyway ื่อนภูมิพล์ถูกไหมใช่ครับน้ําเยอะไหมครับช่วงนี้เยอะครับเยออะครับเดินทางมาถึงเมื่อไหร่ครับเมื่อคืนครับเมื่อคืนคือออกมาถึงเมื่อคืนหรือว่าออกมาเมื่อคืนครับถึงที่กรุงเทพเมื่อคืนครับมานอนที่นี่ก่อนคืนหนึ่งมาคนเดียวหรือเปล่าครับคนเดียวครับมาคนเดียวด้วยขับรถเองนั่งเครื่องบินมาครับนั่งเครื่องบินมาขึ้นเครื่องที่ไหน ขึ้นเครื่องที่พิษณุโลครับขึ้นเครื่องที่พิศาโนโลเรียกว่าตั้งใจจริงมากๆกับเดอะดีมเรเซอร์หนึ่งในสามสิบคนเราอยากจะเป็นในนั้นมากน้อยขนาดไหนครับก็ตั้งใจมากครับตั้งใจมากขอให้คุณการโชคดีครับไปโชคดีครับผมมีอาห์สิบสองครับแนะนำตัวหน่อยครับครับสวัสดีครับผมชื่อมังกรครับหรือนายจิรัตน์มุนีรพัชสิทธิ์ครับคุณมังกรคุณมังกรอยากเป็นนักแข่งรถใช่ไหมครับ ใช่ครับวันนี้เดี๋ยวคุณจะต้องขับออาติสตจากที่เห็นแล้วตรงไหนยากที่สุดตรงพื้นลื่นครับตรงพื้นลื่นตรงพื้นลื่นคุณเป็นอาการเดียวกับคนอื่นๆไหมที่ตอนแรกเห็นอินสแตตเตอร์ขับเนี่ยมันผ่านไปได้สบายๆแต่ตอนที่เราขับขึ้นมาเนี่ยมันเริ่มมีอาการผมรู้สึกว่ามันไม่เป็นไรครับเพราะถึงแม้พื้นลื่นผมก็ยังไม่ตายครับ โอเราเน้นเรื่องความปลอดภัยอยู่แล้วนะครับขรขอให้ทั้งสองคนโชคดีนะคุณมังกรมาจากกรุงเทพใช่ครับมาจากกรุงเทพจากราชดาครับโอ้ยราชดาขอให้ทั้งคู่โชคดีครับเรียนเชิญทั้งสองคนไปที่รถทดสอบได้เลยครับเชิญครับโชคดีครับเรียกว่าเราเจอจังหวัดตากใช่ไหมจังหวัดตากฮะจังหวัดตากจันทบุรี จันทบุรีก็เจอแล้วสมุยสมุยก็มาจากทั่วประเทศประเวศก็มารัชดาก็มาใช่ครับนะครับนี่คุณมังกรอนี่ยเขายิ้มแน่นอนเข้าเข้าแต่แต่คุณกันเนี่ยรูปโปรไฟล์เขาอ่ะแบบว่ามั่นใจมากเขาดูมั่นใจจริงจมีการสักแท็ t ทูที่แขนเป็นบิลเลนแน่แต่ว่าเมื่อกี้พูดคุยกับเราอ่ะ เขาตื่นเต้นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งนะมันคนละเรื่องกันเลยใช่ไหมใช่ครับมันมันมันคอนทราสกับภาพลักษณ์ตัวเขาอ่ะั้งแต่คว่าต้องตื่นเต้นมากจริงๆต้องตื่นเต้นขนาดแบบชนิดที่ว่าแบบโอ้พูดก็เริ่มเกร็งนี่นี่คุณบิวครับบอกว่าสู้ๆนะครับขับอย่างมีสตินะมังกรนี่กองเชียร์ของดร1 2บครับมังกรสู้ๆครับแล้วตอนนี้คุณอัชลพร อชราพรเนี่ยเชียร์ดีอารสิบาปรัชญาเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวคน,คนต่อไปคนนี้เขาบอกว่าผมเพื่อว่าว่าคุณมังกรเนี่ยหุ่นดีมากเลยอ๋อแล้วทำไมสตาร์ตไม่ติดครับหน้าจอเขาบอกว่าอะไรครับสตาร์ตไม่ติดครับนี่คือไฮ <Hil ux S 1> รักซิลิโวครับยังไม่เอาติดแล้วครับ เขาตื่นเต้นตื่น,เ,นเห็นก็รู้ครับว่าตื่นเต้นตื่น,นบอกว่าคุณบิวบอกคุณมังกรเป็นเทนเนอร์ไม่น่าหละกํายําม,มาเลยหุ่นนี่กํายําม,มาเลยฮนะอลนะครับมีการพูดคุยกับอินสตกเตอร์อย่าหวังว่าเขาจะบอกอะไรเลย <laughs> เขาบอกแค่เส้นทางเฉยเขาไม่แนะนําอะไรเยอะครับเขาแค่เส้นทางเท่านั้นครับคุณมังกรกองเชียร์คุณบิวเชียร์อยู่นะครับ แต่ตอนนี้คุณมังกรไม่ได้ยินเราหรอกไม่ได้ยินนะไม่ได้ยินตอนนี้เขาไม่ต้องฟังเราเขาต้องฟังแต่อินสตัคเตอร์อย่างเดียวครับถ้าฟังเรานี่เสียหลักแน่ฮะหนุทังคู่กำลังวนไปที่สเตชันของตัวเองครับครับผมคุณกัรชนคุณกันนั้นไปกับลีโวครับจะเข้าทางด้านจอทางด้านฝั่งซ้ายในขณะที่ดรสิบสองคุณจิรัตหรือว่า คุณบางกรนะกำลังจะเข้าที่สเตชันทางด้านเวททร็กกับคโรล่าอัลติสจีอาร์สครับครับผมนี่คุณออนรินมาครับคุณแม่ของคุณบังกรครับบอกว่าแม่เชียร์อยู่นะลูกแต่ยังไงก็ขอให้ปลอดภัยนะพระคุ้มครองลูกนี่ครับก็เรียกได้ว่าลูกชายครับมาล่าฝันครับอยากจะเป็นนักแข่งรถครับครับก็มาล่าฝันใน d ีมเรเซอร์ซีซั่น2ครับ มาตามลุ้นไปพร้อมกันครับว่าการประเมินการทดสอบของทั้งสองคนจะเป็นยังไงเราไม่รู้หรอกเราไม่รู้จริงๆเรไม่รู้หรอกดูได้จากภายนอกครับ <ฮะ S 2> การ <ฮะ S 2> ให้คะแนนกฎเกณฑ์อีกครั้งหนึ่งครับเรื่องของการเกณฑ์การให้คะแนนสอบภาคปฏิบัติครับครับผมคิดว่าทุกท่านเนี่ยทราบกันดีอยู่แล้วเพราะเอกสารนี้แจกให้กับทุกท่านต้องแจกครับต้องแจกให้ทุกท่านได้ท่านั่งความเร็วในสเตชันต่างๆการควบคุมรถ หลีกเลี่ยงการชนไพยลอนนะครับแล้วก็ความถนัดในการขับทั้งรถกระบะและก็เกียร์ธรรมดาอนะครับเรียกว่าทุกอย่างนั้นจะประกอบกันโดยรอบแรกตอนนี้เริ่มขึ้นแล้วครับจะเป็นรอบบอกเส้นทางว่าจะต้องไปทางไหนรอบนี้อินสตัคเตอร์ก็จะเป็นคนแนะนําเส้นทางว่าจะต้องเลี้ยวไปทิศทางไหนต้องไปทางไหนบ้างครับดูครับโอ้โหเอาติสนี่ขวางสุดเลยเหมือนกันครับ เมื่อกี้ผมเห็นอยู่เหมือนกันฮะเติดนั่นเป็นคุณมังกรน,นะครับก็คือคนขับรถจะอยู่ฝั่งเดียวกันกับภาพของรถนะครับคุณมังกรฝั่งขวาเบอร์12ก็จะขับเอาติดคันสีแดงนะครับในจอภาพด้านล่างครับไอ้ลักซีโวมาถึงอยู่เทินขวาหลูปใหญ่ครับบนสกิดแพด นี่ผมว่าเขาเพยายามลองดูว่าตัวรถมันจะไปได้ขนาดไหนต้องบอกว่านี่ยังไม่โหดนะนี่ยังครับนี่ยังถ้าโหดจริงสกีแพดตรงนี้เรามีสปริงเกอร์ฉีดน้านะครับแล้วพื้นที่เห็นเป็นสีน้ําตาลน้ําตาลนะ่ะเป็นพื้นทรายล้างเป็นพื้นทรายมันงมีความลื่นที่แท็กชั่นมันต่างกันใช่ครับผมนะครับเดี๋ยวต่อไปในรอบลึกๆก,ก็คงจะได้เจอกับสกีแพดอันนี้แหละเจอแน่นอนครับคอนเฟิร์มมาถึงเลนเชนครับในฝั่งของไฮรักซีโ อ๋อนีพยายามหามุมกับตัวบอดี้รถดูครับและก็เริ่มรอบปรับเมินครับสำหรับคุณบางกรในจอขวาครับตอนนี้ออกไปแล้วครับผมล้อมบนเวทเซอ f a c e ครับลื่นจริงๆครับเป็นปูนมันครับบอกได้เลยครับครับโอ้ทํทำได้ดีครับโอ้นี่ถือว่าทำได้ดีเลยครับผมเนี่ยจะหลุดจะหลุดบรรยายแบบว่า เขาต้องการอะไรดูอะไรอยู่เรื่อยเลยไม่ได้บอกไม่ได้<อ>พูด<อ>ไม่ได้นะครับมาถึงอยู่เทินซ้ายครับมาโอ้นี่ถือว่าโอเคนะครับเพราะปกติคนอยู่เทินซ้ายน่ไม่ค่อยคล่องกันใช่อ้าแล้วคุณกันนะออกมาแล้วกับสลาล่อมดูขับกันเก่งๆอะ่ะ ยังไม่ <นะ S 1> มั่นใจรับขับกันเกรงเกงไม่รู้เกรงใจอินสแัคเตอร์เราด้วยหรือเปล่าไม่รู้ครับผมว่าเขากังวลว่าแบบเอจะขับยังไงให้มันรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นับยังไงให้ตรงใจอินสแัคเตอร์ใช่ฮะไม่ต้องตรงใจอินสแตคเตอร์ให้ตรงใน9ข้อที่เขาเขียนลงในกระดาษให้คุณอะผมะว่าที่สุดตรงใจอินสแัคเตอร์ก็ไม่ได้ช่วยทําให้คุณออรอดออกมาเหมือนกันนะครับไปแล้วครับแล้วเข้าสู่เลนเชนครับ ม่ไม่ใช้ความเร็วสูงครับยังวิ่งอยู่แค่เกียร์สองครับสำหรับคุณกันไม่ได้ปรับขึ้นนะนี่ครับโยกออกมาเซฟเซฟแม่บางครั้งเนี่ยแน่ลุไม่หลุดดีกว่าไม่ได้อมจริงจโอ้เป็นการบรรยายที่ลำบากลำบากครับลำบากเราทั้งคู่ฮร d r ด1กับ DR12 ครับคุณกันชนกับคุณจีรัตก็คุณกันกับคุณมังกรฮะคุณกันมาไกลด้วยมาจากตากใช่ไหม ใช่ครับพร้อมหรือยังสําหรับการคัดตัวในช่วงบ่ายพร้อมแล้วทั้งคู่เชิญที่รถเลยครับขอให้โชคดีครับนี่ยังยังไม่ได้ยกภูเขาออกจากอกอันนี้ภูเขาทับอกฮะใช่ไหมใช่ฮะนี่แล้วยังดูกามใหญ่ๆอย่างนี้ยังยกภูเขาออกจากอกไม่ได้เลยนี่เทนเนอร์ของเราใช่ไหมนี่เทนเนอร์ครับนักเทนเนอร์ครับคุณมังกรนะใช่ครับมังกรจะต้องไปขับรีโวครับนะาครับเห็นไหมครับตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นนะขึ้นผิดคันแล้วเนี่ย ก็มาจอดตรงนี้ก็ขึ้นแล้วไม่รู้ล่ะคริโวนี่เฮ้ยแต่คุณคุณมังกรแมทกับริโวแล้วดูดิมันบึกบืนตึงจ้ำเนเอยดูใบเสพกับตเสพกก่อนครับคุณแม่คุณคุณแม่คุณศูนย์หกอ่ะคุณไม้นี่ขอขอให้ได้เข้ารอบนะคะเห็นไหมตอนนี้ต้องเปลี่ยนคาขอแล้วตอนนี้เปลี่ยนคําขอแล้วครับขอให้ปลอดภัยลูกตอนแรกก็คือขอให้เข้ารอบ้วลูกขอให้ครอบลกเข้าเข้ารอบแล้วตอนนี้ อย่าทำอะไรทําครับอยา่าปรับเผื่อจะเข้าตากรรมการใช่ไหมฮะสังเกตนะเขาเขาจะให้สตาร์ทใหม่ทุกคันนะถึงไม่รู้<า>พูดไว้แค่นี้มาไม่ได้เรพูดไว้แค่นี้ครับพูดไว้แค่นี้วไว้วเป็นข้อเตือนใจเป็นการ อ่าดูดูข้าทางคุ้นชินเนี่ยเกียร์ธรรมดานะคุณมังกรแล้วก็ขับแบบว่าสบายๆบายอะ่ะไม่ได้เกรงครับออกไปที่สเตชันแล้วครับสำหรับคุณมังกรกับไฮลักซ์รีโวแอบฟังแอบฟังเนี่ยแอบมองอีกแล้วนี่นี่มาเช้าขับเอาติไปแล้วเนาะเช็คเช็คเช็ครีเช็คอีกทีว่าใช่ใช่ไหม มุกเด้ออย่าไปหลับในสนามก็พอครับ,ลลบกลัวดับกลัวแบบเปลี่ยนยเกียร์แล้วดับอ๋อ,อ,ก,อ,อกลัวเปลี่ยนเกียร์แลดับจริงๆปกติอินสแตนเตอร์น้ำนี่เป็นคนคี้เล่นนะปกติเป็นคนคุยเล่นกับผมตลอดอ่าแล้วก็แก๊สเก็ตเยอะใช่ครับเรื่องรถบังคับนี่ต้องคุยกับเขาโอ้โหบอกเลยว่าของหลายๆอย่างนี่ผมอยากจะหยิบมาอยากใช้มาเล่นเองเหลือเกินเนี่ยนี่้านด้านหลังโต้ต้ามีลานรถบังคับนะครับ มีเหรอครับมีครับผมโอ้โหนี่ตรงทุนวิ่งลู่จักรยานลู่ออกกาลังกายมีหมดนะครับเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้ามาใช้บริการได้นะครับผมบอกไว้ก่อนได้ใช่ไหมครับนี่เพราะนี่คือ Toyota alive เอ้าเริ่มมีรอบโอ้โหรอบดูเส้นทางเนี่ยคุณมังกรเอาเรื่องนะเนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเขาพยายามดูอาการรถมีกล้ามนี่มันดีอย่างนี้ทําไมล่ะครับเลี้ยวเป็นเลี้ยวอ๋อ คุมคุมแม่นดั่งใจ<ม><ะ>ในขณะที่คุณกันชนครับเจออาการอันเดอร์กับโอเวอร์ครับเนี่ยเขาเกิดมาเพื่อเป็นนักแข่งคือต้องบอกต่อให้เตรียมใจมาขนาดไหนเจอเวทเซอร์เฟสกับเวทสลาลอมของอัลติเนี่ยเหวอทุกคนผมบอกได้เลย,เลย <S <S ต่อให้เตรียมใจมาก็เหอะต่อให้เตรียมใจมาแล้วก็แน่นอนเราจะไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้มาก่อนเลยใช่ครับแต่ถามว่าสถานการณ์แบบนี้เกิดอา้าวแล้วไปเจาะทำไมครับบางกร เปลี่ยน <Okay. S 1> เกียร์แล้วครับหรือเกิดอะไรขึ้นครับ <Okay. S 1> เอาล่ะครับอินสตรกเตอร์ถามครับ <Okay. S 1> ยังไงครับทำไมถึงถึงคิดว่าแบบนี้ถึงโอเคครับไม่ความรูจจ้สึกผมรู้สึกว่ามันเร็วกว่ารังร้อจริงโอ้โหเราก็ฟังไม่ชัดด้วยสิ ฟังไม่ค่อยชัดด้วยนะเขาใส่แมสกันงี้อย่างนี้ไม่รู้จะต้องมีลุ้นอะไรหรือเปล่าครับเพราะว่าการที่จอดกลางแท็กเนี่ยไม่ใช่เรื่องปกติอยู่แล้วมันไม่ใช่เรื่องปกติโดยทั่วไปฮรแต่แตนี่เขาบอกว่าคิดว่าให้คิดว่ารถคันนี้เป็นรถข,<ด>ของคุณ เดี๋ยวเขาขับกลับบ้านแล้วครับอินสแตเตอร์น้ำไม่ได้พี่โอ๊ตหมายถึงให้ขับรถเปรียบเสมือนกับรถของคุณเองเป็นเรื่องของฟีลลิ่งฮะมาดูครับรอบประเมินของคุณมังกรครับโอ้กันชนนะไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาครับจากเวสลาล่อมมาแล้วการขับเปลี่ยนไปครับสำหรับมังกรค่อนข้างเห็นได้ชัดครับ ในรอบดูเส้นทางอะรอบนี้ไม่เหมือนกันนะครับครับไม่เหมือนกันไม่รู้แหละ,ะเมื่ออินสตเตอร์แท็กแล้วเนี่ยคุณก็ต้องหาทางทําให้ถูกใจเขาล่ะใช่ครับผมมาถึงเลนเชนจเจ้าปัญหาที่เมื่อสักครู่นี้ต้องจอดการเลนเชนครับหักหลบมาตรงนี้อผลออ,ออกมาได้ผลออกมาได้ครับ,ออรบแล้วก็ในส่วนของคุณกันชนเนี่ย คุณกันก็เรียบร้อยเป็นทีเรียบร้อยแล้วเหมือนกันแอบแอบฟังอย่เฟังแอบฟังแอบฟังแล้วทำไมเราต้องกระซิบด้วยเขาไม่ได้ยินเราอยู่แล้วเออแอบฟังดังได้ครับนี่แต่หน้าตาตอนนี้เหมือนกับว่าตั้งใจมากเกินไปหรือเปล่าเครียดเกินใช้แรงเยอะใช้แรงเที่ผมบอกว่ารอบแรกนี่กล้ามใหญ่ดึงควับควเลยใช่ใช่ฮะครับ อ่าอินสแตอร์ก็เป็นเรื่องโบติพูดกันทุกคนอยู่แล้วว่าอยาก,กดดันใช่ครับเสร็จไปเรียบร้อยสำหรับ DR09 กับ DR10 นะครับต่อไปครับ,<พ>บเป็นสองรอบแล้วนะครับนี่แล้วก็กำลังจะเลื่อนเข้ามาจอดครับอืมจอดนี่ตั้งแต่ขึ้นรถยันลงรถครับผมนะครับพูดพูดลอยๆยพูดลยอยๆอยฮะ พูดลอยลอยลอยลยนะยังไงครับมีพูดคุยกับอินสแัคเตอร์ครับอินสแัคเตอร์น้ำน่าจะจูนเรื่องความกดดันอะไรต่างๆยินดีครับนี่หวังว่าจะได้เจอหวังว่าจะได้เจอครับผมถ้าคุณผ่านเข้ามาเป็นหนึ่งในสามสิบรับรองว่าความรู้เทคนิคพลัง่งพลูมาจากปากของอินสแัคเตอร์แน่นอนใช่ครับผมนะครับ